วัดใจเพื่อไทยทนอีกนานแค่ไหนพรรคเพื่อไทยไม่อาจแยกออกจากก้าวไกลได้เราถูกมัดด้วยอำนาจของประชาชนนี่ผมพูดหลายครั้งนะครับแม้เราอยากออกไปแต่เราออกไปไม่ได้เน้นนะครับแม้เราอยากออกไปซึ่งเรามีสิทธิ์ด้วยนะที่ออกไปแต่ว่ามันไม่ชอบทำเราถูกพี่น้องประชาชน25ล้านเสียงมัดเรากับก้าวไกลให้ติดกันมันเสมือนพ่อแม่เรานะครับเราเป็นลูกเนี่ยเขาจับกลุ่มถุงชนให้มาแต่งงานกันเนี่ยเราไม่มีสิทธิ์ปฏิเสธจริงๆครับนี่คือเสียงรำพึงของนายแพทย์ชลนานสีแก้วสะท้อนถึงความอึดอัดในการร่วมงานกับก้าวไกลแถมเจอกองเชียร์ส้มโหท่วงตำแหน่งประธานสภาสุดท้ายได้นายวันมูฮัมหมัดนอมาทาเป็นประธานแต่ก้าวไกลผูกสัญญาเพื่อไทยต้องหนุนกฎหมายสำคัญต้องหนุนการนิรโทษกับคดีแสดงออกทางการเมืองแต่ดูเหมือนครั้งนี้พรรคเพื่อไทยไม่ให้ความสำคัญขณะที่งานรับพิธีเปิดประชุมสภาพรรคก้าวไกลแต่งกายชุดขาวพร้อมเพรียงเพนกวินพริชชิวรักษ์โพสต์ตำหนิก้าวไกลไม่เคยมีธรรมเนียมว่าผู้แทนปวงชนจะต้องร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีในรับพิธีเปิดสมัยประชุมสภามาก่อนทั้งยังเป็นเรื่องที่ไม่ควรทำไม่มีความสง่าสมกับความเป็นผู้ได้รับมอบอำนาจอธิปไตยฝ่ายนิติบัญญัติที่ประชาชนเลือกมาอานนท์นำพาโพสต์เตือนพรรคก้าวไกลถ้าพรรคหันหลังให้กับสิ่งที่ให้คำมั่นไว้ก่อนเลือกตั้งลดเพดานเพียงเพื่อให้ได้เป็นนายกผมเชื่อว่าทุกคนจะหันหลังให้จากนี้ไปต้องลุ้นว่าเพื่อไทยจะหนุนพิธาเป็นนายกสำเร็จหรือไม่